เมื่อวันที่8มีนาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีทรงมีพระราชศรัทธาและศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรที่เข้าทดสอบความรู้บาลีสนามหลวงทั่วประเทศครั้งที่1ครั้งหลังประจำปีพุทธศักราช2564และพระภิกษุผู้ทำหน้าที่กรรมการกำกับการสอบระหว่างวันที่8ถึง10มีนาคม2564สำหรับสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ประกอบด้วยสมุดบันทึกปากกาเจล3สีน้ำยาลบคำผิดเจลอนามัยสำหรับทำความสะอาดมือและหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสีพระสงฆ์รวมทั้งกระบอกน้ำถ้วยน้ำชนิดมีหูทั้งนี้ได้มีการจัดกำลังจิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือในการเตรียมสนามสอบระหว่างห้วงการสอบและภายหลังการสอบแล้วเสร็จรวมทั้งการจัดตั้งครัวจิตอาสาพระราชทานอาหารพระราชทานเพื่อถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และเลี้ยงประชาชนจิตอาสาที่มาช่วยงานในสนามสอบทุกแห่ง